จุดที่สองเนาะสถานที่ท่องเที่ยวของแขวงไซสมบูรณ์วังน้ำเขียวนั่นเองเนาะเส้นทางที่จะมานี่กับแมนออกมาจากสวนสาธารณะของเจ้าอานวงนั่นเองเนาะกับแมนขี่ก่ายมาเลยเนาะกับจะมาฮอดนี่ประมาณ10นาทีเนาะกับจะมาฮอดแล้วสถานที่ทางกล่าวนี่เพิ่นก็จะมีการจัดสรรเกี่ยวกับตู้ให้เฮาได้นั่งพักผ่อนให้เฮาได้ลิ้มเนาะมีสายน้ําทุกคนงามหลายเนาะเพราะว่าน้ํานี่มันจะเป็นน้ําที่ไหลมาตั้งแต่สายคือนี่เขาแนมจากที่นี่ไปทุกคนเบิ่งมุมนี้เขาจะเห็นเป็นหน้าผาเนาะสูงสูงลงใส่กันแล้วก็จะเห็นเป็นพวกน้ำสีเขียวเห็นมีสายน้ำเสียงจากเพลงนี้บอกให้ควรใจจงฟังเอาไว้เป็นอนุสรครั้งสุดท้ายที่มีความหมายอันแน่นอนมอบให้จอมขวัญจงฟังถ้าหากฟังแล้วจงอย่าน้อยใจจงลืมไปเสียภาพแห่งความหลังลืมหักลืมแค้นทุกอย่างแล้วมาแยกทางกันไปจงลืมไปเสียห้องนอนห้องเก่าที่สองคนเฮาว่าเป็นสวรรค์ปิดฉากเสียทีเกมเฮาเกมนี้จงสิ้นกันทางใดเป็นสวรรค์จงเลือกเอาปล่อยทางให้น้องเลือกคนหาอื่นขอน้องจงซื่นและสุขสมใจจะอยู่ร่วมกันยิ่งนานเป็นจุดเนาะที่ว่าสวยงามหลายคือจุดที่ข้าพเจ้านางนี่ทุกคนเป็นจุดที่เหมาะในการถ่ายรูปมาพักผ่อนเนาะเขาอาจจะมานั่งลิ้นมานั่งพักผ่อนหลังจากที่ขึ้นไปมาตั้งแต่ภูหัวโล้นเนาะครับลงมานี่เดี๋ยวจะพาทุกท่านลองไปเบิ่งเนาะอยากจะเข้าไปเบิ่งทางด้านไหนยางเข้าไปแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศโดยรวมของสถานที่ดังกล่าวนี้เป็นเท่าไหร่หรือจะเป็นอีกจุดนึงเนาะให้ทานได้มาเที่ยวตื่มเนาะนี่นักท่องเที่ยวที่เพิ่นมานี่ก็จะมีขึ้นกันเด้ทานลงนี่บ่น่าสิบ่ง่ายเกินไปเนาะเอาลงมีซะเดี๋ยวยางไปเบิ่งบรรยากาศน้อยนึงเนาะเส้นทางเส้นนี้ก็ยังแม่นจะไปลองแจ้งไปสิงขวงเนาะเส้นทางที่ออกมาจากตัวเมืองของเจ้าอนุวงศ์เนาะเส้นทางก็อุ้ยสวยงามเนาะมันมีชุดนึงที่ว่าลงมาแล้วแหนมมาจะเห็นเป็นสายคูของตัวนี้เนาะงามอีหลีทุกคนตอนที่ขี่รถลงมาแล้วเนาะย่างไปเบิ่งเป็นแนวใดอันนี้จะเป็นหญ้าเนาะหญ้าที่ประชาชนเพิ่นปลูกให้งัวเนาะหญ้าเขียวๆน่ะสายน้ําไหลเหยน้ํานี่มาแต่หน้าผาเนาะแต่ที่เฮ็ดให้ว่ามันใสฮะนะแต่ว่าเส้นน้ําฮะตัวนั้นมันน้ํามาตั้งแต่ถึงพูดเนาะที่มันมีเจือนพุ่นทางถึงพุ่นมาแต่ทางบ่ติงว่ามาแต่ทางภูเบี้ยเนาะตัวนั้นอันนี้ก็คือมาแต่ส่วนของหน้าผาก็คือเส้นทางที่มีน้ำตกที่ไปเบิ่งจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจะไปเบิ่งน้ำตกเนาะจะไปเบิ่งน้ำกันจะมีเป็นตู้ตู้นี้เพิ่นก็จะให้เฮามานั่งได้เนาะแต่ว่าเพิ่นน่าจะคิดไรในเรื่องของราคาอาจจะประมาณเล็กๆน้อยๆนี่แหละเนาะก็เพื่อเป็นการอุดหนุนแล้วก็เป็นการที่เพิ่นได้บูรณะเนาะในสถานที่ท่องเที่ยวน้องดาวติดกับหน้าผาเนาะคุณเส้นทางเส้นนี้ออกไปเดี๋ยวจะเป็นเท่าไหร่จะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะโอ้เป็นกำลังให้ขวาใจกำลังสร้างขวาขามบรรยากาศวังน้ำเขียว
เมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์รถมาเข้าที่ได้ทุกคันมาที่นี่ใส่น้ำไหลเย็นเนาะบึงทุกคนน้ำใสเลยใสดีมุมนี้ค่ะพระเจ้าว่าสวยงามเลยเนาะเขาจะเห็นน้ำเห็นมีตูกแล้วก็จะเห็นเป็นภูเป็นสายภูแล้วก็สายน้ำเนาะไหลมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอนุวงศ์อยู่จุดที่สองนอกจากจะไฮไลท์เดี๋ยวแห่กันเป็นผู้หัวโลนเนาะจะจุดที่3จะแมนถามเจ้าอนุวงศ์นั่นเองก็มีอยู่3 4จุดเนาะที่เขาจะมาเที่ยวได้นะจะเป็นส่วนต่างแล้วทุกคนต่อไม้ไม้ซึ่งตอนนั้นจะสร้างเป็นตัวเล็กอยู่สะพานเล็กในจุดนี้แต่ยังหน่อยนึงเดี๋ยวเนาะที่จะสำเร็จจะเก็บรายละเอียดนะสังเกตมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มก็น่าไปครับแต่จะได้ที่ยอส่วนนั้นก็คือจะไว้ใจกว่านั่นนี่เนาะแต่นี่มันจะไผ่ผู้ใหญ่ขึ้นรู้ว่าย่านเนาะมันก็จะรู้สึกเป็นกึก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 หน่อยนึงแต่จะมีห้านอาหารของเพิ่นงามงามมันงามอยู่บนชีวาคือเขาเจ้าวานั่นแหละมันจะเป็นติดกับสายฟูเนาะติดกับสายน้ำอย่างนี้แค่นะเนื้อที่มันก็บริได้กว้างเพราะปันไดดังนั้นตูกประมาณ50-60นี่ได้เนาะตูกโดยเฉลี่ยแล้วแต่ว่ามันสวยงามเอาเบิ่งมันติดกับธรรมชาติแล้วผู้ใดที่มักท่องเที่ยวแล้วก็พอผ่านกับธรรมชาติกับสายน้ำเนาะงามตูกตูกเนาะเป็นจุดชื่อว่าเป็นจุดเดียวของแขวงเลยก็ว่าได้เนาะที่เป็นบอนท่องเที่ยวที่เป็นติดกับสายน้ำแบบนี้สายตูกใส่มักนั่งลิ่นเนาะถ้าคืออยู่เวียงจันทน์นี่เต็มแล้วเนี่ยแบบนี้เนาะคนมือพักมือพรมือลิ่นแบบนี้เขาจะมาลิ่นน้ำระยะนี้จะไปเที่ยวตาดเด้อถ้าอยู่เวียงจันทน์เด้อทุกคนไปตาดต่างๆเนาะตาดหลวงตาดมุนต่างสายน้ำเขาเจ้างามเลยแล้วหากว่าท่านใดเนาะได้มีโอกาสที่ได้เดินทางมาเที่ยวไซสมบูรณ์อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะนำเสนอแนะนำเนาะให้ทุกท่านได้ลองมานั่งลิ่นมาพักผ่อนมาในอีกจุดหนึ่งก็คือจะแมนเป็นวังน้ำเขียวเนาะแต่ว่าเอาลงไปรูมอาจจะเห็นว่าน้ำมันนั่นมีสีแดงเนาะก็ย้อนว่ามาจากเส้นนี้เนาะเส้นนี้มันจะเป็นน้ำที่มาแต่ภูทางด้านนี้นะมันจะเป็นดินภูจะลงมาเนาะจะเป็นสายน้ำอีกจุดนึงก็ไหลลงมานี่ซอกตัวนั้นเนาะที่เส้นทางเขาลงมาในจุดนี้เขาจะแวะมาเขาจุดนี้เนาะแล้วมันจะมีอีกจุดนึงที่วังงามๆเยอะเนาะงามไม่หลีงามงามทุกจุดเนาะสำหรับแขวงไซสมบูรณ์นี่แห่งเป็นจุดที่เพิ่นมีการสร้างตัวเมืองส่วนสาธารณะแห่งงามทุกคนส่วนสาธารณะของเพิ่นงามหลายแล้วก็เข้ากันกับสภาพอากาศเนาะก็เข้ากับบรรยากาศถ้าว่าอยู่ในโซนตัวเมืองอีกฝั่งทางด้านนึงเขาก็จะเห็นวิถีชีวิตของประชาชนเห็นเฮือนซ่านของประชาชนเนาะในจุดนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะถือว่าอากาศผสมผสานในการอยู่ร่วมกันหลายๆดีเนาะเขาเจ้าว่าโอ้ลงตัวดีดีเนาะน้ำไหลแห้งร้ายเนาะตัวระยะนี้เป็นระยะหน้าฝนจุดนี้น้ำไหลมาเต็มภูเลยค่ะทานอาหารของเพื่อนบริการเดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนเนาะแห่งคอแห่งนั้นนะมีอีกสถานที่นึงที่จะไปก็คือวิจังนี้ไปจะออกไปไซอันจะไปเบิ่งน้ำตกตาดเส้นทางที่เอาจะไปลองแจ้งนั้นซื้อน้ำเลยนี่เป็นอุทิศบอก
มีมีเป็นอุยซีบอุยซีเอาสองสีดำก็ได้เท่าไหร่ไงถ้านำเข้าเหมือนเดิมมาแต่ทางฝั่งนั้นฝั่งไทยขอบใจหาอาหารของเพื่อนอยู่นี่ชุดนี้มีปิ้งปูปิ้งปลานี่ตามหงเนาะอาหารที่มีขายอยู่ในนี้มี3ห้านเนาะแล้วก็มีตูบแต่ละตูบอยู่นี่ส่วนอันนี้ทางฝั่งใส่น้ำเนาะป่ะเดี๋ยวจะออกไปเบิ่งน้ำตกน้ำกันทุกคนสินห้างที่เราจะไปต่อเนาะเบิ่งน้ำตกเอาโมติงมาย่างได้วะย่างมาได้วะเอาไปลุมย่างได้หรอวะบอกก็เห็นเพื่อนแปลงเยอะเสือกเอากินน้ำก่อนโอ้ยสื่ออย่างเด็ดเอาไหมได้กับได้กับไปแต่ต่อเขาไปเบิ้งน้ำตกแบบนี้โอ้ยคอยรอคิดว่าเพื่อนยังบ่ทันได้ย่างกินกินพอดน้องก่อนใช่นี่แล้วมันบ่ก็จะเจ้าที่